โรมจี้โควิดคลายเลิกใช้พรกอฉุกเฉินเอาผิดทางการเมือง นายรังสิมันรโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลระบุการประกาศใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เป็นเวลานานไม่กี่วันที่ผ่านมาการประชุมสบคยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งซึ่งสถานการณโควิด -19 ผ่อนคลายเป็นอย่างมากแต่กลับไม่มีมติยกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินขอตั้งคำถามไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าใช้พรกฉุกเฉินต่อไปทำไมทั้งที่การ ใช้กฎหมายปกติอย่างพรบวควบคุมโรคก็สามารถใช้ได้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษในการควบคุมโควิด1 9หากพิจารณาให้ดีพรกรฉุกเฉินถูกใช้เป็นเครื่องมือดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทางการเมืองเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นเป็นการใช้เพื่อปกป้องอำนาจของตนเองโดยอ้างโรคโควิด -19 เป็นการหากินกับความตายจึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉินขอถามพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าอยากใช้พรกรฉุกเฉินต้องตอบให้ได้ว่าใช้ไปเพื่ออะไร